สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกนะครับ Mavic Air 2ตัวนี้เป็นตัวซิงเกิลนะครับเพราะว่าผมมี Air 2 Combo อยู่ตัวหนึ่งแล้วแล้วก็สัญญาณหลุดหายไปในเขาก็เลยสั่งตัวเป็นซิงเกิลมาเพราะว่าอุปกรณ์ยังอยู่ครบเดี๋ยวเรามาแกะนะครับว่าแอร์ตัวที่เป็นซิงเกิลมีอะไรมาให้เราบ้างไปดูนะครับได้มีมาแล้วมาแกะกันปึ๊บสั่งมาช่วงที่เป็นโปร CC นะครับก็ลดมา1,000ปึ๊บเหลือมาที่24,900Air 2เป็นตัวที่ผมใช้และชอบมากแล้วก็ใช้งานได้ดีมากก็เลยไม่ได้คิดจะเปลี่ยนเป็น Air 2S อะไรต่างๆก็อุปกรณ์เดิมมันยังใช้ได้นี่ครับเราก็ได้ตัวโดนออกมาประมาณนี้นี่นะครับก็จะมีตัวโดน1ลำนะครับก็มีรีโมทคอนโทรล1ตัวมีคู่มือต่างที่ชาร์จแบตนะครับ1ชุดมีใบพัดทั้งหมดมีมา4ใบนะครับก็ไม่มีอะไรครับถ้าเป็นคอมโบก็จะมีมาให้8ใบแล้วก็จะมีสายสำหรับเป็นไทป์ C แล้วก็เป็นตัวที่เป็นมีเป็น USB พวก Samsung นะครับแบตเตอรี่อยู่ในนี้นะครับปึ๊บซึบนะครับก็เปิดฝาแบบนี้นะครับอ๋อติดสติกเกอร์ไว้เนาะนี่มาอันนี้ครับเดี๋ยวสติ๊กเกอร์เราเอามาแกะไว้แกะมาดูดีกว่าครับเป็นฝานะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับว่าติดไหมแบตอาจจะไม่มีไฟนะครับน่าจะต้องชาร์จก่อน
ต่ไม่มีไฟนะครับไม่เป็นไรเรามีแบตอยู่นี่เป็นแบตก้อนเก่าของผมครับเอามาใส่เลยเทสลำกันก่อนเนาะนี่เปิดก็ทำงานปกติครับมาก็ดูรีโมทกันอีกทีนึงหมดนะครับใช้งานได้นะครับดูว่าเชื่อมสัญญาณหรือยังถ้าเชื่อมแล้วกล้องก็จะต้องหมุนได้นี่นะครับกล้องหมุนได้แล้วนะครับกดกล้องขึ้นกล้องลงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการอันบ็อกกล่องใหม่นี่นะครับของ DJI Mavic Air 2นะครับส่วนเรื่องของการบินเดี๋ยวค่อยไปเทสบินแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นลำใหม่ไม่มีริ้วรอยอะไรนะครับสวยงามลำเก่ามันเกิดปัญหานิดนึงนะครับก็เลยบินหายไปเลยเหลือแต่กล่องเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Phantom 4อีกตัวหนึ่งนะครับของผมเรียบร้อยครับมี Mavic Air 2 Single ใช้ดีนะครับบอกต่อเลยตัวนี้